วัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องรันจวนเพจท่องเที่ยวและเดินทางนะครับวันนี้เราพาทุกคนเดินทางมาที่จังหวัดราชบุรีนะครับอำเภอโพธารามที่อำเภอโพธารามนะครับมีถนนคนเดินเพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่ถึงเดือนนะครับทุกคนจะมีเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับอยู่ตรงริมเขื่อนหาดทรายด้านล่างนะครับทุกคนก็จะมีสินค้าวางจำหน่ายของกินของใช้เยอะแยะมากมายเลยนะครับตอนที่เรามานี่เป็นเวลา4โมงเย็นนะครับบ่าย4โมงเย็นร้านค้ายังตั้งไม่เสร็จนะครับเราก็เลยถ่ายบรรยากาศตอนนี้ให้เพื่อนๆชมก่อนนะครับแล้วก็มาประชาสัมพันธ์นะครับว่าที่อำเภอโพธารามมีถนนคนเดินใหม่นะครับก็เพื่อนๆสามารถมาแวะแล้วก็ซื้อของกินเพื่อจะนั่งกินที่นี่ก็ได้นะครับหรือว่าซื้อแล้วก็เดินทางต่อไปเที่ยวในตัวจังหวัดราชบุรีต่อก็ได้นะครับเพราะว่าที่นี่มีสินค้ามากมายเลยนะครับมีทั้งของกินของใช้ของเล่นของเด็กๆก็มีนะครับมีครบทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ช่วงกลางคืนช่วงค่ำๆนะครับก็จะมีดนตรีสดด้วยนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เราขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามานะครับตอนที่ยังตั้งร้านไม่เสร็จก็สามารถขี่เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวพอร้านค้าเริ่มตั้งร้านเสร็จนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีการสัญจรแล้วนะครับก็จะเป็นแค่ถนนคนเดินนะครับตรงถนนคนเดินนะครับอยู่ติดกับริมน้ำเลยนะครับถ้าใครเคยมาตลาดโพธารามนะครับก็จะอยู่ริมน้ำเดินเลยตลาดสดลงมาด้านล่างนะครับตรงสัญลักษณ์ก็คือหอนาฬิกานะครับทุกคนอย่าลืมนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์มีถนนคนเดินที่อำเภอโพธารามนะครับเพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่ถึงเดือนนะครับทุกคนเรียนเชิญนะครับทุกคนมาเที่ยวมาซื้อกินมานั่งเล่นแถวนี้ได้นะครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปถัดไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนสวัสดีครับ